ครั้งแรกในประเทศไทยกับจอสี10บิต 1,000 ล้านสีและครั้งแรกของ Snapdragon 865 5G นี่คือ Oppo Find X2 5G และ Oppo Find X2 Pro 5G เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้รีวิวมือถือตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Oppo นะครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆมากมายจริงๆเลย Oppo Find X2 5G และ Oppo Find X2 Pro 5G เริ่มต้นในการรีวิวข้อมูลแบบสั้นๆกระชับรวดเร็วเพื่อให้คนที่อยากได้ข้อมูลแบบด่วนๆใช้เวลาไม่นานก็ทราบเรื่องนี้เลยไปดูกันเลยครับนี่คือ Fast FactOppo Find X2 5G และ Oppo Find X2 Pro 5G ทั้ง2รุ่นมีหน้าจอเหมือนกันคือหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด QHD Plus Refresh Rate สูงถึง 120Hz แสดงสีแบบ10บิต 1,000 ล้านสีมีชิปประมวลผลหน้าจอ O1 Ultra Vision Engine ทัชสกรีน Sample Rate สูงถึง 240Hz Contrast 5ล้านต่อ1ความสว่างหน้าจอสูงสุด 1,200 นิด CPU Snapdragon 865และโมเด็ม 5G X55 รองรับตั้งแต่ Non Standalone ยัน Standalone ไปจนถึง Wi-Fi 6 RAM LPDDR5 12GB ทั้ง2รุ่นรอมไม่เท่ากันนะจ๊ะฝ่าย X2 5G 256GB ฝ่าย X2 Pro 5G 512GBกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้ง2รุ่นกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันแต่สเปคไม่เหมือนกันเลยฝ่าย X2 5G กล้องหลัก48ล้าน Sony IMX 586เลนส์อัลตร้าไวด์12ล้าน Sony IMX 708เลนส์ซูม13ล้านพิกเซลไฮบริดซูม5เท่าดิจิตอลซูมสูงสุด20เท่าฝ่าย X2 Pro 5G กล้องหลัก48ล้านแต่เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX 689เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซล Sony IMX 586เลนส์ซูม13ล้านแบบเพอริสโคปซูมไฮบริด10เท่าซูมดิจิตอลสูงสุด60เท่าพร้อมระบบโฟกัสแบบใหม่ All Pixel Omnidirectional Face Detection Auto Focus ถ่ายภาพนิ่งแบบไฟล์ RAW ได้ความละเอียด42บิตลำโพงคู่สเตอริโอพร้อมระบบเสียง Dolby Atmosแบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์และ 4,260 มิลลิแอมป์พร้อมระบบชาร์จเร็ว SuperVOOC 2.0 65วัตต์ Oppo Find X2 5G กันน้ำที่ IP54 และ Oppo Find X2 Pro 5G กันน้ำที่ IP68หมดนี้คือ Fast Fact นะครับใครอยากดูอะไร Fast Fast ก็มาดูที่ Fast Fact นี้เลยส่วนคนที่ฟังไม่ทันแล้วก็อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเยอะๆให้ดูหลังจากนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นที่ดีไซน์แล้วก็สีสันกันก่อนนะครับ Oppo Find X2 5G มี2สีให้เลือกครับนั่นก็คือสี Black กับสี Ocean ตัวสี Black นะครับดีไซน์ฝาหลังจะถูกออกแบบเป็น Two Tone ครับโดยที่จะมีขอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับแล้วส่วนที่เหลือของฝาหลังก็จะดีไซน์เท็กเจอร์ให้เป็นคล้ายๆพื้นผิวเซรามิกนะครับก็จะทำให้มันมีเท็กเจอร์ที่สวยงามตัดสลับกับสีดำปั๊บเนี่ยโอ้โหดูหรูหราขึ้นมาทันทีส่วนสีโอเชียนนะครับก็จะเป็นสีฟ้าที่มีลักษณะของฝาหลังเป็นแบบใสๆแก้วๆนะครับก็จะดีไซน์ให้เห็นการไล่ชั้นสีที่แบบว่ามีความลึกมากๆจะสวยคนละแบบคนละอารมณ์เลยนะครับในขณะที่ Oppo Find X2 Pro 5G มี2สีให้เลือกสี Black กับสี Orange ครับแล้วสี Black เนี่ยไม่เหมือนตัว Find X2 5G นะครับตัวนี้จะไม่เป็น Two Tone ครับฝาหลังเขาจะเป็นลายเท็กเจอร์แบบเซรามิกทั้งตัวเลยแล้วตัวที่เราเอามารีวิวเนี่ยเนื่องจากเป็นตัวเดโมนะครับก็จะมีเป็นตัวหนังสือข้อความอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวที่ขายจริงไม่มีนะครับกับอีกสีหนึ่งครับชื่อสีว่า Orange นะฮะตัวนี้จะเป็นฝาหลังลายหนังเลยนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยตอนนี้ยังไม่เข้ามาขายในเมืองไทยนะครับจะตามมาทีหลังหน้าจอคือส่วนที่เด่นที่สุดของมือถือ2รุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลื่อนจอขึ้นมาใกล้ๆเพื่อที่จะพูดถึงเขาได้อย่างใกล้ชิดนะครับทั้ง Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G นะครับมีสเปคจอที่เหมือนกันทุกประการเลยนะครับเริ่มต้นนี่คือจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Quad HD Plus นะครับซึ่งเลยความละเอียด 2K ขึ้นไปแล้วนะครับบางคนเรียกจอชนิดนี้ว่า 3K หรือว่าจอ 3K จอนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่ Oppo บอกว่านี่คือหน้าจอที่ดีที่สุดของ Oppo เลยนะครับชื่อว่า Ultra Vision Screenคุณสมบัติแรกคือ Refresh Rate 120Hz ครับสมาร์ทโฟนตัวท็อปเรือธงในปี2020นี้ตัวไหนไม่
ไม่มีเฮิร์ตหน้าจอสูงๆนะครับกลับบ้านไปเลยไม่ต้องขาย เพราะฉะนั้น Oppo เลยจัดหน้าจอแบบ Refresh Rate สูงสุดมาเลย120เฮิร์ตนะครับทำให้เราดูภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอได้สบายตามากๆความเก่งกาจของหน้าจอ120เฮิร์ตของ Oppo คือถ้าเป็นมือถือยี่ห้ออื่นการที่คุณจะใช้ Refresh Rate 120เฮิร์ตได้คุณต้องอยู่บนความละเอียด Full HD Plus เท่านั้นถ้าคุณอยากจะได้ความละเอียดสูงกว่านั้นคุณต้องกลับลงไปที่60เฮิร์ตแต่ Oppo Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G นะครับสามารถปรับ Resolution ได้สูงสุดแล้วก็แสดงผลแบบ120เฮิร์ตได้ด้วยทดสอบผ่าน testufo.com นะครับโอ้โหผ่านฉลุยครับนี่คือหน้าจอ120เฮิร์ตแบบแท้ๆนะครับเฮิร์ตเกินด้วยนะบางช่วงเขาเผื่อมาไว้ให้ทำให้เราดูภาพเคลื่อนไหวนะครับนุ่มและเนียนตามากๆเลยนอกจาก Refresh Rate สูงแล้วนะครับTouchscreen Sampling Rate ก็สูงด้วยนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับมี Touchscreen Sampling Rate ที่240เฮิร์ตครับทำให้เวลาคุณ Touchscreen เนี่ยโอ้โหมันจะติดมือดีมากนะครับควบคุมปัดซ้ายปัดขวาหรือว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยโอ้โหสั่งการแล้วมันจะติดมือแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจมากๆค่าความถูกต้องของสี 100% เป๊ะเลยนะครับตามมาตรฐาน DCI P3และนี่คือหน้าจอตัวแรกของอุตสาหกรรมมือถือที่สามารถแสดงผลค่าสีได้ถึง10บิต 1,000 ล้านสีโอ้โหเรื่องนี้ต้องอธิบายกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าจอทุกจอที่เราดูมาตลอดทั้งชีวิตเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจอมือถือจอคอมหรือจอทีวีจออะไรก็ตามแต่ทุกจอที่เราเคยดูมาจะแสดงผลได้ที่8บิตครับ8บิตสามารถแสดงสีได้สูงสุด 16.7 ล้านสีนะฮะตามทฤษฎีของแสงก็คือประกอบด้วยสี3สีถูกไหมฮะ RGB นะฮะ8บิตคือ256เฉดเอา256คูณ256คูณ256จะได้ 16.7 ล้านสีนั่นคือจอที่เราดูกันมาตลอดทั้งชีวิตแต่จอของ Oppo Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G ตัวนี้นะครับเป็นจอแบบ10บิตครับนี่คือครั้งแรกเลยนะ10บิตอุ้ยหลายคนบอกว่า8บิตกับ10บิตคงต่างกันแค่2บิตเองคงต่างกันไม่มากหรอกพี่เข้าใจผิดแล้วครับมันคือการยกกำลัง2อีก2ครั้งเลยนะครับจาก8มา10เนี่ย8บิต256เฉดใช่ไหมฮะ9บิต512เฉด10บิต1024เฉด Whoa. คูณกัน RGB 1024คูณ1024คูณ1024ได้1,000ล้านสีโอ้โหเป็นไงต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะมากความละเอียดของสีนี่คือจะหลายเท่าตัวมากๆเลยนะครับซึ่งการที่จอแสดงผลได้ขนาดนี้คราวนี้ถ้าใครสามารถมองออกนะครับก็จะเห็นเลยว่าจอมันสีสันสวยกว่ามากๆแต่ว่าสายตาคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มองสีออกได้ครบบ้างบางคนก็ไม่ครบตาบอดสีอะไรกันบ้างนะครับใครที่ดูไม่ออกก็ถือว่าไม่ผิดพลาดอะไรครับเพราะว่าจอเขาแสดงผลได้ดีแล้วมีแต่ตาเราที่มองไม่เห็นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ดูออกคุณจะเห็นเลยว่าสีสันบนจอของ2รุ่นนี้มันสวยสดงดงามกว่าเดิมมากๆสเปคของจอก็ดีมากเลยนะครับค่าคอนทราสต์สูงถึง5ล้านต่อ1นะครับแล้วความสว่างสูงสุดทำได้ถึง 1,200 นิตตกลงมันนิตหรือมันเยอะ ขอเล่นหน่อยนะมุกนี้ไม่เล่นแล้วไม่สบายใจ นะฮะจอเขาเก่งขนาดนี้นะครับ Oppo ได้ทำการใส่ชิปตัวหนึ่งช่วยเสริมความสามารถในการแสดงผลขึ้นไปนะครับชิปตัวนี้มีชื่อว่า O1 Ultra Vision Engine ครับเป็นชิปที่ใส่เข้าไปแล้วทำให้จอตัวนี้มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมากมายจริงๆเรื่องแรกคือ Motion Clear ครับMotion Clear คือการทำให้วิดีโอที่เราดูอยู่บนหน้าจอนี้นะครับจากวิดีโอเฟรมเรทปกติ30เฟรมต่อวินาทีเนี่ยเขาจะสามารถอัพสเกลขึ้นไปเป็น60เฟรมเป็น120เฟรมต่อวินาทีเพื่อให้ภาพนั้นนุ่มแล้วก็เนียนตามากยิ่งขึ้นโอ้โหพอวิดีโอเฟรมเรทมันถูกอัพสเกลขึ้นเป็น120เท่ากับรีเฟรชเรทของจอ120มันจะเท่ากันแล้วมันจะดูแล้วสบายตามากๆนี่เป็นไงเจ๋งไหมครับอีกอันนึงก็คือ HDR Video Enhancement ครับเขาจะทำให้วิดีโอที่เราดูเนี่ยเป็นวิดีโอธรรมดาธรรมดานะครับแต่แสดงภาพเป็น HDR ได้คือสีสันจะสดมากขึ้นไดนามิกจะกว้างมากขึ้นส่วนมืดส่วนสว่างเฉลี่ยแสงดียิ่งขึ้นนี่คือทำแบบเรียลไทม์ให้เรามองเห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับไม่ธรรมดา wow. แล้วเป็นจอที่ใช้วัสดุที่ชื่อว่า E3 ครับจอวัสดุ E3 แบบนี้นะครับจะทำให้สามารถลดแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40% โดยที่สีไม่ผิดเพี้ยนครับสียังคงเป็นสีแบบเดิมๆอยู่ไม่มีการเหลืองขึ้นใดอย่างใดนะครับแล้วก็ลด
ดการสะท้อนแสงลงต่ำได้มากๆเลยนะครับคือจอที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับมีค่าการสะท้อนแสงอยู่ที่ 4.3% ครับแต่จอของมือถือ2รุ่นนี้นะครับมีค่าการสะท้อนแสงอยู่ที่ 4.4% โอ้โหแสดงว่าเป็นจอที่ดีมากๆเลยนะครับมีการสะท้อนแสงน้อยมากเลยนะครับทำให้แสดงสีดำได้ดำสนิทสีสันสดใสนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงไหนก็ตามนี่เป็นไงคุณสมบัติเยอะขนาดนี้นะครับทำให้จอของทั้ง2รุ่นนี้นะครับได้รับการจัดอันดับจาก DisplayMate นะครับให้เป็นจอระดับ A+หรือว่า A+ถือว่าเป็นจอที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในท้องตลาดตอนนี้และเป็นจอที่ดูแล้วสบายตามากๆด้วยได้รางวัล iComfort Certification จาก TUV Rhineland ด้วยจบจากเรื่องจอครับเดี๋ยวขอเอาโต๊ะลงก่อนนะฮะพูดถึงเรื่องลำโพงบ้างดีกว่าครับทั้ง2รุ่นนี้นะฮะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับที่ให้เสียงดังค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับให้มิติเสียงแบบว่าซ้ายขวาวิ่งขึ้นวิ่งลงโอ้โหใช้ได้เลยต่อที่เรื่องกล้องครับOppo Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G นะครับมีสเปคกล้องหน้าที่เหมือนกันเป๊ะเลยคือมีกล้องหน้าเซลฟี่ที่ความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องแบบจอเจาะรูนะฮะพันช์โชว์ลงไปบนจอเลยนะครับก็จุดเด่นของ Oppo ก็คือเป็นกล้องเซลฟี่ที่สวยที่สุดในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงครับพอความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น32ล้านพิกเซลเนี่ยคุณก็จะเซลฟี่ได้สวยแล้วก็ละเอียดกว่าเดิมโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะนางแบบของเราวันนี้คือน้องชัดจากร้านเทพแกดเจ็ตวันนี้เราไปถ่ายกันที่พิคาเดลลี่นะครับที่ซอยอ่อนนุชนะครับก็บรรยากาศสวยงามดีนะครับแล้วก็นางแบบก็สดใสสู้แดดเป็นพิเศษเลยนะฮะลองดูน้องชัดเซลฟี่ดูนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดและสีสันผิวเนื้อสกินโทนนะครับทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆพอความละเอียดสูงขึ้นภาพก็ละเอียดคมชัดยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเซลฟี่อัลตร้าไนท์โหมดครับโอ้โหสมัยก่อนนะครับเวลาเราจะถ่ายไนท์โหมดแบบเซลฟี่เราต้องหาแหล่งกำเนิดแสงอยู่ด้านหลังช่วยสักนิดนึงใช่ไหมคือต้องไปถ่ายตรงป้ายไฟถ่ายตรงร้านที่มีไฟแสงสีหรือตึกที่มีแสงสีเพื่อให้ช่วยสีสันของภาพหรือว่าความสว่างของภาพสักนิดนึงแต่พอเรามีเซลฟี่อัลตร้าไนท์โหมดนะครับเราไม่ต้องหาแหล่งกำเนิดแสงมาช่วยแล้วครับเรียกว่าไม่ต้องมีแสงช่วยก็สว่างสดใสดีทีเดียวต่อกันที่กล้องหลังครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันดูแล้วน่าจะสเปคคล้ายๆกันตัวเลขก็อาจจะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว2รุ่นนี้มีสเปคกล้องที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละตัวนะฮะมาดูทีละตัวกันครับลงรายละเอียดกันเริ่มต้นจาก Oppo Find X2 5G ก่อนนะครับกล้องเลนส์หลักนะครับ48ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ Sony IMX 586นี่คือเซ็นเซอร์48ล้านที่มีคุณภาพดีที่สุดในท้องตลาดนะครับหลายคนก็ได้เคยสัมผัสเซนเซอร์ตัวนี้กันมาแล้วนะครับรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณภาพเขาดีแค่ไหนสีสันสดใส f-stop กว้างนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพแล้วซูมครอปเข้าไปสัก 2-300% ภาพก็ยังคมชัดอยู่นี่คือข้อดีของกล้อง48ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ Sony IMX 708ขนาด12ล้านพิกเซลมุมกว้าง120องศาโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเลนส์อัลตร้าไวด์ที่มีความดิสทอร์ตหรือว่ามุมโค้งๆนิดๆนะเวลาถ่ายภาพมุมกว้างแล้วมันจะรู้สึกว่ามันให้มุมที่ยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกของภาพที่มันดูกว้างมากๆจริงๆนะครับดีกว่าการที่จะไปแก้ดิสทอร์ตลงนะจนกระทั่งถ่ายแล้วมันเหมือนเราเดินถอยหลังออกมาเยอะขึ้นแค่นั้นเองอ่ะซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเลนส์มุมกว้างเนี่ยบางทีเขาต้องการความโค้งเหมือนกันถูกไหมฮะเออนะฮะผมชอบแบบนี้120องศาตัวเนี้ยกำลังดีแล้วก็เลนส์ซูมครับ
เลนส์ซูมตัวนี้13ล้านพิกเซลนะครับซูมไฮบริดได้5เท่าและก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง20เท่าด้วยความที่เซ็นเซอร์ในกล้องมือถือยุคสมัยนี้นะครับมีความเก่งกาจขึ้นมากแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมมุติเราซูมออปติคอลได้สักประมาณ 2x หรือ 3x นะครับเราจะคาดหวังการซูมแบบไฮบริดได้ประมาณแค่ 5x เองเลยจากนั้นไปเนี่ยคุณภาพภาพอาจจะเริ่มแปรเปลี่ยนแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเซ็นเซอร์มันเก่งมากขึ้นครับคราวนี้นะครับอย่าง OPPO Find X2 5G ตัวนี้นะครับไฮบริดได้5เท่าแต่เราสามารถคาดหวังการซูมได้ถึง10เท่าเลยนะครับคือซูมไปที่10เท่าเนี่ยคุณภาพภาพยังดีความคมชัดยังดีอยู่เลยแล้วก็ถ้าซูมไปสุดๆถึงระดับ20เท่าเลยอันนี้มืออาจจะต้องนิ่งๆหน่อยหรือว่าใส่ขาตั้งกล้องเลยนะครับไม่งั้นการโฟกัสอาจจะยากนิดนึงแล้วก็การกะตำแหน่งของภาพก็อาจจะยากนิดนึงเนื่องจากซูมเยอะมากมาต่อกันด้วย OPPO Find X2 Pro 5G ครับความแตกต่างของกล้องทั้ง3ตัวอยู่ตรงนี้เริ่มต้นด้วยกล้องตัวหลักก่อนนะครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่เป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX689 ครับชื่อรหัส IMX ตัวนี้ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับนี่คือเซ็นเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Sony ครับ689นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆซ่อนอยู่ในนี้เยอะแยะมากมาย wow. ถึงแม้ว่าความละเอียดจะแค่48ล้านแต่มันเป็น48ล้านที่มีของใหม่ใส่อยู่ในนี้เยอะจริงๆอันดับแรกคือขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ครับ1 เซต 1.43 นิ้วโอ้โหนี่คือเซ็นเซอร์48ล้านพิกเซลที่มีขนาดของเซ็นเซอร์ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเลยเซ็นเซอร์ใหญ่พิกเซลก็ใหญ่รับแสงได้เยอะคุณภาพภาพก็ดีขึ้น2คือมีเทคโนโลยีของการโฟกัสแบบใหม่อยู่ในเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับชื่อว่า All Pixel Omni Directional Phase Detection Auto Focus ยาวไหมให้พูดอีกทีนึงยังไม่แน่ใจเลยว่าจะถูกไหม นะครับแยกเป็น2เรื่องเรื่อง All Pixel ก่อนแล้วเดี๋ยว Omni Directional อีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งหมดเนี้ยคือ Phase Detection ระบบโฟกัสแบบใหม่ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใจแบบใหม่คุณต้องเข้าใจ Phase Detection แบบเดิมก่อนผมอธิบายสั้นๆย่อๆนะครับ Phase Detection คือการใช้ข้อมูลของแต่ละพิกเซลบนเซ็นเซอร์กล้องนะครับเช่นเราถ่ายภาพคนมา1คนยืนอยู่กับฉากหลังแบ็คกราวด์ใช่ไหมฮะตรงบริเวณพิกเซลที่เป็นรูปคนตรงนั้นก็จะระบุระยะของคนหรือว่าวัตถุในภาพพิกเซลที่เป็นภาพของแบ็คกราวด์ก็จะเป็นระยะของพื้นฉากหลังเขาจะเอาข้อมูลของ2อันนี้แหละมาหักล้างกันนะครับมาหักลบกบหนี้กันว่าวัตถุ2อย่างนี้แบ็คกราวด์กับตัววัตถุเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะเพื่อปรับโฟกัสที่วัตถุให้คมชัดแล้วก็ถูกต้องเอาข้อมูลมาหักล้างกันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า Phase Detection อันดับแรกคือคำว่า All Pixel Sensor กล้องในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ทุกพิกเซลในการทำ Phase Detection หรือในการวัดโฟกัสจะใช้ได้แค่ประมาณ 5-10% ของจำนวนพิกเซลทั้งหมดทั้งแผ่นเซนเซอร์แต่เซนเซอร์ IMX 689ตัวนี้สามารถใช้พิกเซลทั้งหมด 100% ทุกตัวบนเซนเซอร์ช่วยในการทำ Phase Detection ได้โอ้โหข้อมูลมหาศาลเลยแล้วละเอียดยิบเลยนะครับซึ่งระบบประมวลผลของเซนเซอร์ตัวนี้มันต้องเร็วและแรงมากๆนะครับมันถึงทำอย่างนั้นได้แต่พอทำได้ปุ๊บมันจะโฟกัสได้เร็วมากๆถูกต้องมากๆแม่นยำมากๆบวกกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Omni Directional นี่อันนี้ไปทีละคำนะ All Pixel เข้าใจแล้วนะคือใช้เซนเซอร์ทั้งทำ Phase Detection ได้เลย 100% Omni Directional คือ Phase Detection แบบเดิมเนี่ยมันสามารถวัดข้อมูลของพิกเซลที่อยู่ข้างๆได้แบบแนวนอนเท่านั้นคือพิกเซลนี้นะจะเปรียบเทียบความต่างของระยะกับพิกเซลข้างๆได้แล้วก็ตัวถัดไปก็ตัวข้างๆไปเรื่อยๆเป็นแนวนอนอย่างเดียวครับมันก็เลยทำให้มันสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พอเป็น Omni Omni คืออะไรครับ Omni คือกลมๆพิกเซลตัวเดิมเนี่ยแทนที่จะเปรียบเทียบข้อมูลได้กับพิกเซลข้างๆอย่างเดียวข้างซ้ายและข้างขวาคราวนี้มันเปรียบเทียบกับข้างบนกับข้างล่างได้ด้วยโอ้โหข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาโอ้โหข้อมูลเยอะขึ้นความละเอียดถูกต้องคำนวณได้แม่นยำสูงขึ้นทำให้โฟกัสได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองสุดยอดไหมครับยังไม่รวมกับอีกเทคโนโลยีนึงที่ซ่อนอยู่ในเซ็นเซอร์ของ Sony อันนี้เป็นเทคโนโลยีของ Sony เองนะครับชื่อว่า 2x2 OCL นะฮะ 2x2 OCL คืออะไร1พิกเซลสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ
แทนที่จะเอาข้อมูลของ1พิกเซลไปคำนวณใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเฮ้ยพิกเซลที่อยู่ข้างๆแกมาทีเดียวเลยเอาพิกเซลที่2พิกเซลที่3พิกเซลที่4รวมกันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆข้อมูลเนี้ยจาก4ชุดเป็น1ชุดครับส่งไปคำนวณทีเดียวทำให้มันสามารถคำนวณข้อมูลทั้งหมดได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนี่คือเซ็นเซอร์กล้องรุ่นใหม่ที่โฟกัสได้เร็วมากๆนะครับพอมาอยู่ใน Oppo Find X2 Pro 5G ปุ๊บเนี่ยทั้งถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอนะครับคุณหันกล้องไปทางไหนก็ตามจากปกติคุณจะเห็นในภาพว่ามันจะค่อยๆขยับปุ๊บหนึ่งแล้วก็มีหมุนหมุนมีขยับนิดหนึ่งแล้วค่อยโฟกัสได้ใช่ไหมฮะอันนั้นน่ะคือโฟกัสช้าแต่พอเป็น Oppo Find X2 Pro 5G นะครับโยกมาฟึบเข้าเลยเปลี่ยนตำแหน่งเข้าเลยถ่ายใกล้ชัดเลยถ่ายใกล้ชัดทันทีเลยไม่มีการปรับวูบวาบไม่เห็นมันโฟกัสได้เร็วมากๆแล้วก็แม่นยำแทบไม่มีการแบบยึ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 บอะไรให้เห็นเลยอ่ะมันปุ๊บเข้าเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดแล้วเป็นแบบนี้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนอกจากนี้นะครับเซ็นเซอร์ IMX 689ตัวนี้ยังถ่ายภาพนิ่งแบบ RAW file นะครับได้ที่ระดับสี12บิตโอ้โหนักถ่ายภาพ RAW file ที่ชอบขุดนะครับขุดเอาไปเร่งสภาพสีสภาพแสงอีกทีนึงไปแต่งทีหลังนะคุณจะขุดได้เยอะกว่าเดิมมากเพราะว่าจาก8บิตไป12บิตนี่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยโอ้โหสุดจริงๆนะครับนั่นคือเลนส์หลักตัวแรกนะครับ ที่พูดมายาวๆเนี่ยเพิ่งไปกล้องตัวเดียวนะของ Find X2 Pro 5G นะครับเลนส์ตัวที่2คือเลนส์อัลตราไวด์ครับแต่เป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX586 48ล้าน wow. ความแปลกอยู่ตรงนี้ครับปกติกล้องอัลตราไวด์ของมือถือหลายๆรุ่นในท้องตลาดความละเอียดก็เต็มที่12ล้าน15ล้านไม่เกินนี้หรอกตัวนี้48ล้านครับโอ้โหพอเป็น48ล้านแล้วเป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX586 มันคือเลนส์อัลตราไวด์120องศาที่มีคุณภาพภาพดีมากๆครับถ่ายเสร็จปุ๊บนะคุณถ่ายมุมกว้างคุณซูมเข้าไปครอปเข้าไปครับสัก 3-400% ภาพยังคงชัดอยู่เลยเพราะว่ามันมีดีเทลถึง48ล้านพิกเซลพอเราเปิดโหมด48ล้านเราก็จะถ่ายภาพได้ทั้งแบบเลนส์ปกติเลนส์หลัก48แล้วก็เลนส์วายก็เป็น48ใช่ไหมเราก็จะถ่ายมุมกว้างได้ด้วยนะฮะก็จะได้ภาพแบบ48ล้านใน2ขนาดเลยนะครับอ่ะสมมติอันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้จะเห็นแค่นี้1ลูกชึบนี่เรากดเปลี่ยนปึ๊บนี่เราก็จะได้มุมกว้างชึบนี่ความละเอียดเท่ากัน48ล้านทั้งคู่เลยเจ๋งมากมันมีความแปลกนิดหนึ่งตอนที่ผมไปลองถ่ายกับน้องชัดที่นอกสถานที่นะครับเลนส์อัลตราไวด์ของ Oppo Find X2 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยพอเราถ่ายที่16ต่อ9มุมภาพมันจะไม่กว้างเท่า4ต่อ3ผมก็สงสัยเอ๊ะทีแรกเอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากันมานึกอีกทีนึงอ๋อเวลาเราใช้เลนส์48ล้านเนี่ยถ้าเราอยากจะถ่ายที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลเราต้องปรับสัดส่วนภาพเป็น4ต่อ3จำได้ไหมครับจำได้เออมันจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมฮะใช่แต่พอเอามาใส่ในเลนส์วายถ้าคุณอยากจะได้มุมภาพที่กว้างสุดๆเท่าที่เขาจะทำได้เลยนะครับต้องปรับขนาดของภาพเป็น4ต่อ3ครับถ้าปรับเป็น16ต่อ9มันเหมือนจะครอปเซนเซอร์เข้ามานิดนึงแล้วก็จะได้พื้นที่ไม่เต็มด้วยใช่ไหมฮะแต่พอเราปรับเป็น4ต่อ3เนี่ยเขาจะเหยียดเต็มเซนเซอร์เลยฟุบฟับแล้วได้48ล้านพิกเซลเต็มๆโอ้โหซึ่งคุณภาพภาพดีมากๆมุมกว้างสวยนะฮะสุดยอดนี่คือเลนส์อัลตราไวด์ที่ดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับเข้าใกล้ได้มากๆเราจะถ่ายระยะไหนก็ได้นะฮะโอ้ยสวยรูปนี้สวยนี่เจ๋งๆต่อด้วยเลนส์ตัวที่3ครับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับแน่นอนครับนี่คือตัวท็อปของ Oppo ก็ต้องใช้กล้องแบบ Periscope ครับนะเป็นเลนส์แนวนอนฝังอยู่ในตัวเครื่องแล้วก็สะท้อนกระจกปริซึม90องศายิงมาฟ้าบนี่ทำให้ทำเทเลโฟโต้หรือเลนส์ซูมได้ไกลมากๆ
ตัวนี้นะครับซูมไฮบริด10เท่าซูมแบบดิจิตอลสูงสุดได้ถึง60เท่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ Oppo Reno 10 Time นะครับตัวนั้นนะครับระยะหวังผลที่แบบว่าภาพคมชัดสีสันไดนามิกดีสุดคือซูม 6x 10x นี่เริ่มมีเล็กน้อยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ใช้มาแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับบวกกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กล้องเทคโนโลยีเฟิร์มแวร์ที่ปรับปรุงขึ้นมาดีมากๆตัวนี้นะครับซูม10เท่านี่คือคาดหวังคุณภาพ 100% ครับแล้วคุณไปได้อีก15เท่า20เท่าคุณยังคาดหวังคุณภาพได้อยู่ไปสุดๆ60เท่าก็เป็นการซูมสุดแบบดิจิตอลที่คุณภาพดีกว่ารุ่นเดิมนี่คือพัฒนาขึ้นไปสเต็ปนึงเลยนะฮะถือว่าเป็นเลนส์ซูมที่มีคุณภาพดีมากๆอีกตัวนึงในท้องตลาดนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยเกือบลืมไปเรื่องนึงครับเรื่องมาโครโอ้หลายคนบอกไม่มีเลนส์มาโครเหรออ้าวกล้อง3ตัวครบแล้ว มีครับเลนส์อัลตร้าไวด์ของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเมื่อเข้าในระยะใกล้กว่า10เซนติเมตรเข้าไปนะครับจะกลายเป็นโหมดอัลตร้ามาโครโดยอัตโนมัตินี่เป็นเลนส์ไวด์และเลนส์มาโครในตัวเดียวกันโหสุดยอดมากๆเวลาเราถ่ายเนี่ยจะสะดวกมากสมมติเราถ่ายมุมกว้างอยู่นอกสถานที่หรืออะไรก็ตามแต่ถ่ายๆอยู่ปุ๊บเห็นดอกไม้สวยจังเลยนะฮะกดเข้าไปเลยครับโฟกัสได้ในระยะ3เซนติเมตรเข้าโหมดมาโครได้อัตโนมัติเลยแล้วถ่ายภาพออกมาเนี่ยคมชัดดีมากๆนะครับแล้วก็มีมุมกว้างนิดๆอยู่ในความเป็นมาโครนั้นด้วยนะครับทำให้ภาพออกมาสวยเลยทีเดียวมาถึงเรื่องของฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับ Oppo Find X2 5G แล้วก็ Find X2 Pro 5G นะครับถ่ายวิดีโอแบบกันสั่นนะฮะระบบกันสั่นในวิดีโอเนี่ย Ultra Steady นะครับถูกออกแบบใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ดีกว่าเดิมมากๆครับกันสั่นดีมากๆแล้วสามารถกันสั่นได้ทั้งเลนตัวหลักแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์ด้วยพอเราเข้าโหมดกันสั่นแล้วถ่ายวิดีโอมันจะมีปุ่มโปรขึ้นมาเล็กๆมีสีขาวกับสีเหลืองถ้ากดปุ่มสีขาวตัวนี้คือใช้เลนหลักแล้วกันสั่นถ้ากดปุ่มสีเหลืองตัวนี้คือใช้เลนส์อัลตร้าไวด์แล้วกันสั่นซึ่งกันสั่นได้ดีทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหภาพออกมานุ่มเนียนนิ่งสุดยอดจริงอีกโหมดนึงคือโหมดวิดีโอโบเก้ครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับทำโบเก้แบบเรียลไทม์ในโหมดการถ่ายวิดีโอได้สวยจริงๆครับแยกวัตถุแล้วก็ตัดขอบได้ดีมากผมลองเนี่ยอย่างทรงผมเนี่ยแหลมๆนะฮะลองดูถ้าระบบโฟกัสหรือว่าระบบหน้าชัดหลังเบลอด้านหลังไม่ดีเนี่ยมันจะต้องกระพริบแถวหัวผมใช่ไหมฮะนี่ทำออกมาได้ดีมากเลยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดวิดีโอแบบไลฟ์ HDR ด้วยนะครับถ่ายวิดีโอแบบ HDR ให้สีสันสดใสนะครับความต่างของแสงส่วนมืดส่วนสว่างเฉลี่ยมาดีมากๆเสียงที่ได้จากตอนถ่ายวิดีโอก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องของ2รุ่นนี้นะครับมีไมโครโฟนถึง3ตัวนะครับแล้วเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็หักล้างนะครับมีระบบ Wind Noise Reduction เพื่อหักล้างเสียงลมเสียงรบกวนรอบข้างนะครับทำให้ออกมาเนี่ยเสียงคมชัดมากๆไอ้โคตรชัดเลยแล้วนี่ลมแรงด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูเสียงในวิดีโอนะครับว่าเสียงชัดเจนแค่ไหนตัดลมตัดอะไรได้เพราะว่าเขามี Wind Noise Reduction ด้วยว้าวถ่ายเสร็จแล้วมีแอปตัดต่อวิดีโอสำเร็จรูปให้ด้วยโอ้โหตัวนี้มีชื่อว่า Soloop Smart Video Editor มีเฉพาะใน Oppo เท่านั้นนะครับโอ้โหถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยฟุตเทจของคุณก็จะถูกร้อยเรียงเข้าไปในตัว Soloop นะครับแล้วเขาจะตัดให้โดยอัตโนมัตินะคือวางจังหวะเพลงแบ่งจังหวะคัดใส่เอฟเฟคทำเอฟเฟคกับภาพให้โดยอัตโนมัติเลยซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยโยนวิดีโอเข้าไปแล้วก็ให้มันตัดสำเร็จรูปแล้วออกมาส่งออกไปโพสต์โซเชียลได้เลย
ยังไม่ได้พูดเรื่องสเปคเลยที่ผ่านมาทั้งหมดพูดเรื่องหน้าจอกับเรื่องกล้องนะครับมาเข้าสเปคกันดีกว่านะครับ Oppo Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G นะครับใช้ CPU ตัวเดียวกันครับ Snapdragon 865โอ้โหนี่คือ865ตัวแรกที่เข้ามาขายในเมืองไทยหลายคนอยากใช้ CPU ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นรุ่นท็อปในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็น 5G นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแรงในการประมวลผลนะครับกราฟิกก็สุดยอดนะครับกับชิปกราฟิก Adreno 650นะครับเรื่องภาพเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะไม่ต้องทดสอบเล่นเกมให้ดูเป็นตัวอย่างก็พอว่าภาพกราฟิกนั้นไหลลื่นแค่ไหนอันนี้คือที่สุดของวงการมือถือในปีนี้แล้วนะครับเรื่องของ 5G ก็รองรับทุกคลื่นเลยนะฮะทั้ง N41 N78 N79 คลื่นความถี่ที่ประมูลในประเทศไทยนะครับแล้วผู้ให้บริการเอาไปทํา 5G รองรับทุกคลื่นเลยนะครับเสียดายนะครับเครื่องทั้ง2รุ่นนี้เป็นเครื่องเดโมเฟิร์มแวร์ยังไม่อัปเดตล่าสุดนะครับทําให้เราไม่สามารถทดสอบระบบ 5G ให้คุณผู้ชมได้ชมได้ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ทาง Oppo ได้แจ้งมาครับว่า Oppo Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G ทั้ง2รุ่นนี้จะใช้งานระบบ 5G ได้เมื่อระบบ 5G ในประเทศไทยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตซิมการ์ดกับอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนถึงจะใช้งานได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายแล้วก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็ระบบคอนเนคชั่นของ 5G เขาเนี่ยจะเป็นทั้ง non standalone และก็ standalone นะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราซื้อ 5G ไปใช้วันนี้นะครับแล้ววันข้างหน้าผู้ให้บริการเขาเปลี่ยนจากเสา 4G อัปเกรด 5G ที่เราใช้กันอยู่เปลี่ยนเป็นเสา 5G แท้ๆมือถือเครื่องนี้สามารถทำงานต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมันสามารถใช้งานต่อได้เลยจาก NSA มาเป็น SA นะครับก็คือเป็น Standalone นะครับแล้วก็รองรับ Sub-6 Wi-Fi 6อะไรเงี้ยหมดเลยมี Dual Connection ทำงานคู่กับเสาอากาศแบบ 4x4 MIMO ด้วยนะฮะ Dual Connection คือสมมติแอปตัวนึงต้องการใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแอปตัวนี้อาจจะใช้ Wi-Fi นะฮะดาวน์โหลดแล้วแอปอีกตัวนึงก็ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเหมือนกันแอปอีกตัวนึงสามารถวิ่งไปใช้ 5G ดาวน์โหลดแยกกัน2 connection ได้โอ้โหเจ๋งมากเลยสุดยอดไหมเสาอากาศ 5G นะครับก็เป็นแบบรอบทิศทางเลยนะครับ360องศาคราวนี้ไม่ต้องหมุนหาสัญญาณแล้วนะฮะยืนอยู่ทิศไหนก็ตามสามารถรับสัญญาณได้เท่ากันเป๊ะเลยแรมเป็นแรม12 GB นะครับเป็นแรมแบบ LPDDR5ซึ่งเป็นแรมรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้จะมีแบนด์วิดต์สูงกว่า DDR4 ตัวเดิมถึง 40-50% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการตอบสนองการทำงานเนี่ยจะเร็วกว่าเดิมมากเขาบอกว่าทั้ง CPU และแรมเนี่ย2ตัวนี้นะครับทำงานเร็วกว่า Snapdragon 855ถึง1เท่าตัวเลย wow. โอ้โหสุดยอดนะครับ ROM ให้มาไม่เท่ากันครับ Oppo Find X2 5G นะครับให้ ROM มา 256GB ครับแล้วก็ Oppo Find X2 Pro 5G ให้ ROM มา 512GB ครับนี่ต่างกันเท่าตัวเลยนะราคาก็ต่างกันด้วยนะครับแบตเตอรี่ต่างกันเล็กน้อยนะฮะ Oppo Find X2 5G 4,200 มิลลิแอมป์ทั่วๆเลยตัวนี้ครับ Oppo Find X2 Pro 5G 4,260 มิลลิแอมป์แถมมาอีกนิดนึงแม่มันมีที่ว่างเลยยัดแบตมาเพิ่มให้นะครับกับระบบชาร์จที่เป็นสุดยอดมากๆนะครับ Oppo นี่ถือว่าเป็นมือถือที่มีระบบชาร์จที่สุดยอดที่สุดในท้องตลาดแล้วชาร์จเร็วที่สุดแชมป์ยังคงเป็นของ Oppo อยู่นะฮะตัวนี้เป็น Super Wook Flat Charge เวอร์ชั่น2ครับมีกำลังไฟในการชาร์จถึง65วัตต์หูยแบต 4,200 นี่นะครับสามารถชาร์จแบบ 0-97% ได้ภายในเวลา30นาทีแล้วก็สโลว์ชาร์จต่ออีกนิดนึงปุ๊บๆๆจนเต็มร้อยใช้เวลาแค่38นาทีเองสุดยอดมากๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเขามีระบบรักษาความปลอดภัยถึง5ชั้นเลยทีเดียวบางคนบอกว่ามือถือ 5G เนี่ยมันจะกินไฟเยอะขึ้นไหมแล้วตัวเครื่องจะร้อนหรือเปล่า Oppo ได้ใช้วัสดุที่เป็นกราไฟต์นะครับในการทำฉนวนหุ้มรอบแบตเตอรี่นะครับช่วยระบายความร้อนแล้วก็ช่วยป้องกันความร้อนของตัวแบตเตอรี่ได้ดีมากๆแล้วก็ทำการจัดการระบบนะครับให้กินไฟน้อยนะฮะเพื่อทำให้ตัวเครื่องในขณะที่ใช้ 5G เนี่ยไม่เกิดความร้อนแล้วก็กินไฟจนมากเกินไปทั้งหมดนี้ทำงานอยู่บน Color OS 7.1 นะครับที่มีการปรับ UI ใหม่นะครับให้ใช้ง่ายยิ่งขึ้นมีเมนูไอคอนที่น่ารักยิ่งขึ้นนะครับรันอยู่บน Android 10ครับเรามาดูราคากันสักนิดนึงดีกว่า Oppo Find X2 5G เปิดราคามา 33,990 บาทครับ Oppo Find X2 Pro 5G นะครับ
เปิดราคามา 4,990 บาทราคาต่างกันขนาดนี้หลายคนอาจจะเริ่มอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันอ่ะผมแยกให้ดูง่ายๆOppo Find X2 5G Find X2 Pro 5G 2ตัวนี้ส่วนที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือหน้าจอครับขนาด 6.7 นิ้วเหมือนกันคุณสมบัติจอเหมือนกันหมดเลยนะครับ120เฮิร์ตซ์ Refresh Rate แสดงสี10บิต 1,000 ล้านสีเหมือนกันทุกอย่างนะครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเหมือนกันอีก CPU ก็ตัวเดียวกัน Snapdragon 865 RAM 12 GB LPDDR5 เหมือนกันเป๊ะส่วนที่ต่างกันเริ่มต่อไปนี้เริ่มต้นจาก ROM ครับ ROM เนี่ย FindX2 5G 256 GB ไฟ X2 Pro 5G 512 GB ครับกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันแต่สเปคต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัวนี้กล้องหลัก48ล้านพิกเซล IMX 586เลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านเลนส์เทเล่13ล้านซูมได้สูงสุด20เท่าตัวนี้ครับเลนส์ตัวหลัก48ล้านเหมือนกันแต่เป็น IMX 689เซ็นเซอร์ใหญ่มีเทคโนโลยีโฟกัสนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์เป็น48ล้านพิกเซลละเอียดมากครับ IMX 586ทำให้มันสามารถถ่ายมุมกว้างได้ละเอียดมากกว่าเดิมมากแล้วก็เลนส์เทเล่ครับเป็นperiscope ซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง60เท่าและเรื่องของการกันน้ำครับ Oppo Find X2 5G กันน้ำที่ระดับ IP54 นะครับคือกันเปียกกันน้ำกระเซ็นไม่ถึงกับจุ่มนะครับแล้วก็Oppo Find X2 Pro 5G กันน้ำในระดับ IP68 ครับคือลงน้ำได้เลยในระดับลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีนี่คือความแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ต่างกันนิดเดียว60มิลลิแอมป์ถือว่าเท่ากันแล้วกันวูฟแฟชชาร์จ65วัตต์เหมือนกันอีกนะครับตอนนี้ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเขากำลังเปิดพรีออเดอร์กันอยู่เริ่มพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่6มีนาคมจนถึง19มีนาคมรับเครื่องจริงวันที่20มีนาคมนะครับโปรโมชั่นนะครับทำโปรโมชั่นกับค่ายมือถือนะครับแพ็กเกจนี่ลดสูงสุด 15,000 บาทพร้อมกับของแถมโอ้โหของแถมแต่ละเจ้านี้ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นของแถมสแตนดาร์ดจาก Oppo เองเนี่ยจะเป็นของแถม3ชิ้นนะครับมีตัวคาชาร์จ50วัตต์นะครับแล้วก็หูฟัง Enco Free แล้วก็บัตร VIP Card นะฮะ3อย่างนี้นะครับมูลค่า 15,739 บาทอันนี้คือของแถมสแตนดาร์ดแต่ถ้าคุณซื้อกับ Shopee Lazada หรือว่า JD Central ของแถมจะบานกว่านี้ยืมไปอีกครับระดับ 20,000 กว่าบาทเลยนะครับเลือกเอาว่าคุณอยากจะซื้อจากเจ้าไหนนะครับแล้วก็ไปรับเครื่องกันวันที่20มีนาคมพร้อมๆกันเลยและนี่คือมือถือ2รุ่นที่เป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของ Oppo ในปี2020นี้ Oppo Find X2 5G และ Oppo Find X2 Pro 5G